กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Thanks.com นะครับไม่ว่าจะติดตามกันมาตั้งนานแล้วหรือว่าเพิ่งจะมาติดตามนะฮะหลังๆมานี้นะครับเราจะได้เห็นผมเริ่มกลับมาแล้วนะครับกับ Channel Thanks.com ไม่ว่าจะเป็นบนแฟนเพจหรือ YouTube ก็ตามนะฮะก่อนหน้านี้เราจะได้ดูแต่พวกคลิปที่เป็นประกอบเครื่องซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมแทบจะไม่ได้รับงานรีวิวเลยนะครับตอนนี้เริ่มคล่องตัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะเริ่มกลับมาได้เห็นคอนเทนต์จากผมมากขึ้นสัญญาครับคลิปนี้เราถ่ายกันสดๆร้อนๆในวันที่อัพคลิปนี้เลยครับเป็นวันที่อยู่ในช่วงวันแรกหรือวันที่2สำหรับการขายคอมโพเนนต์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในยุคของ Intel Generation ที่12ผมยังไม่ได้หยิบ CPU มาลองมาอะไรเพราะว่าผมยังไม่มี RAM DDR5 อยู่ในมือนะครับแต่ในวันนี้ผมสั่งเมนบอร์ดมาเอง1รุ่น1ตัวซึ่งคิดว่าน่าจะได้ใช้แล้วก็น่าจะได้ประกอบเครื่องใหม่นะครับก็เลยสั่งเป็นตัวนี้มานะครับ ASUS Strix Z690i Gaming Wi-Fi นะครับ Gaming Wi-Fi นั่นแหละมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่มากมายแต่ที่สำคัญคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยหลักๆมันจะไปอยู่ที่ AI บนตัว CPU Gen 12ซึ่ง CPU เองก็รออยู่นี่แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันผมยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้แกะเลย CPU นี่ขอบคุณ Intel ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตให้ผมมาเป็นอย่างดีโดยตลอดนะครับไม่เคยขาดตกบกพร่องนะครับเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมานานแล้วได้ขอ i9 12900K อ่ะกล้องไม่โฟกัสขอบคุณ Intel Thailand ด้วยนะครับทีนี้ครับกลับมาที่เมนบอร์ดนะเมนบอร์ดทำไมผมถึงเลือกตัวนี้อ่ะอย่างแรกเลยครับผมเป็นสาวก ASUS อยู่แล้วไม่รู้แหละจะ ROG หรือจะ Prime หรือจะ TUF อะไรผมได้หมดนะครับแต่ที่เลือกตัวนี้เพราะว่า1คือผมจะประกอบเครื่องเล็กเนาะอยู่กับคอมพิวเตอร์มานานเป็น20ปีแล้วเมื่อก่อนชอบเครื่องใหญ่ๆอลังการแต่พอมาเป็นยุคนี้สมัยนี้ผมก็อยากได้เครื่องเล็กๆครับวางอยู่บนโต๊ะแล้วมันแบบมินิมอลหน่อยนะครับก็เลยเป็นตัวนี้ครับ i ก็คือ mini itx นะครับแม่มันดูยากจังว่าไอตัวเนี้ยเหลื่อมๆเนี่ยนะซัพพอร์ต Windows 11เรียบร้อยเป็น Wi-Fi 6E แล้วเรียบร้อยนะครับ 6E ตัวนี้เนี่ย Wi-Fi นะเท่าที่ผมดูนะครับซัพพอร์ตไตรแบนด์ 2.4 กิก 5 กิกแล้วก็ 6 กิก Wi-Fi 6 กิกบ้านเราตอนนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามีเราเตอร์ขายมากน้อยแค่ไหนนะครับว่ากันแล้วกันอีกทีนึง PCIe 5.0 ซัพพอร์ตโดยตรงผ่าน CPU Gen 12นะครับแล้วก็บนเมนบอร์ดตัวนี้มีสล็อต PCIe 5.0 อยู่แล้วซัพพอร์ต RAM DDR5 แน่นอนครับตอนนี้ผมยังไม่มี RAM DDR5 แต่คิดว่าน่าจะได้เร็วๆนี้ภายในไม่กี่วันนะครับที่เหลือครับซัพพอร์ตหมดนะครับเขาบอกหมดนะครับ Optane ก็ซัพพอร์ต Gen 12ก็ซัพพอร์ตเป็นชิปเซ็ต Z690 นะโอเคด้านหลังมีอะไรบ้างกับกล่องเล็กๆใบนี้บอกต่างๆนานาและดีเทลคร่าวๆแอคเซสซอรี่อะไรให้เพิ่มมาบ้างสิ่งที่ผมชอบเลยอย่างแรกครับที่ผมตัดสินใจเลือกตัวนี้คือเป็นบอร์ดตัวเล็กแต่มีชุด Power MOSFET ของ CPU เนี่ยอยู่ที่ 10+1 Power State 105 แอมป์ เพราะผมจะเอามาใส่กับคอ i9 ที่เหลือผมไม่แคร์ครับนะครับไม่แคร์เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับชอบ ASUS อยู่แล้วอ่ะเปิดกล่องครับ On Hands Unbox ฟึบมันหอมเนาะของใหม่ๆเนาะอะไรมันก็หอมเนาะเอาเป็นลองช็อตนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นฟิลลิ่งบ้านๆเหมือนคุณเปิดดูของด้วยตัวเองก็แล้วกันใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับบางเหลี่ยมบางมุมอาจจะไม่ชัดบ้างต้องกราบขอประทานอภัยอ่ะไซซิ่งของบอร์ดที่เป็นฟอร์มแฟกเตอร์นี้หรือว่ามินิ ITX เนี่ยเป็น17เซนคูณ17เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทุกด้านจะเท่ากันคือ17เซนนะ17เซน17เซนนะครับใส่เคสที่เป็นซัพพอร์ตมินิ ITX นะครับถึงจะแมทชิ่งถามว่าไปใส่เคสใหญ่กว่ามินิ ITX ได้ไหมได้ครับใส่เคสไมโครได้ใส่เคส ATX ได้แต่มันจะสมส่วนไหมก็อีกเรื่องนึงบอร์ด Z690i สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคื มันเริ่มแน่นเนาะมันเริ่มเบียดเสียดพื้นที่มันเริ่มยัดเอาอุปกรณ์ต่างๆใส่เข้าไปแล้วด้วยความที่ว่าไซซิ่งของตัวเมนบอร์ดในหน้ากว้างเนี่ยหน้าตัดเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วครับมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าเนี่ยฮะตำแหน่งของตัวนี้ต้องสูงขึ้นอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือตำแหน่งที่เอาไว้ติดตั้ง SSD M.2 เนี่ยครับเป็นคอนโดแบบนี้เลย
คอนโดหลักๆที่เห็นอยู่นี้นะครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นบนสุดนะครับคือ M.2 1สล็อตและชั้นที่2ก็คือ M.2 อีก1สล็อตชั้นล่างสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพาเนลที่เป็นซาวด์ออนบอร์ดนะครับตัวนี้ Supreme FX 7.1 นะครับแล้วตรงนี้หัว Audio Jack ไปหน้าเคสมี4พิน PWM ตัวนี้ USB 2.0 มี1หัวนะครับตัวนี้เป็น ARGB หรือว่า Addressable Gen 2 ASUS เขาเรียกอย่างนี้มาดูที่ M.2 ก่อนแล้วกัน M.2 กับบอร์ดรุ่นนี้ครับสามารถใส่ SSD M.2 Gen 4ได้2ตัวก็คือคอนโดแถวบนกับคอนโดแถวล่างผมเรียกแม่งคอนโดเลยก็แล้วกันทั้ง2สล็อตมีฮีทซิงค์ที่เป็นฮีทซิงค์ประกบบนและแบ็คเพดที่เป็นฮีทซิงค์ตัวบางประกบล่างให้มาทั้งคู่นะครับทั้ง2สล็อตลองดูครับความสูงของชุดฮีทซิงค์ M.SSD แม่งเท่ากับความสูงของแบ็คไอโอเลยสูงกว่าด้วยซ้ำเนี่ยหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาไปใส่กับเคสมินิ ITX ที่เป็นทรงแบนๆต่างๆต้องดูดีๆและวัดขนาดดีๆนะครับแต่อย่างว่าแหละเนาะเคสยุคสมัยนี้ที่เป็นมินิมันไม่ค่อยมีเคสที่เป็น HTPC ขนาดนั้นแล้วไม่ค่อยมีตัวบางๆมาขายให้เราเห็นแล้วนะครับทีนี้ครับซัพพอร์ต DDR5 maximum 64GB รวมกันแล้ว2สล็อตนี้64GB นะครับบัสที่เขาบอกเลยวงเล็บ OC ครับ 6,200-6,400แต่ถามว่าเราจะเล่นบัส 6,200 6,400 เต็มที่เลยไหมก็อาจจะไม่ส่วนตัวผมอาจจะเล่นแค่บัส 4,800 หรือบัส 5,200 32GB แค่นั้นแหละเพราะว่าผมมองว่าการจ่ายเงินของผมที่ประมาณ 10,000 นิดๆเนี่ยผมโอเคกับแรม 32GB ที่เป็น DDR5 ด้วยความอยากลองนะครับอย่าอยู่แค่นี้ก่อนผมจะไม่ข้ามบัสไปเกิน 5,200 หรือไม่เกิน 5,400เพราะดูแล้วงบในการจ่ายเรื่องของแรมผมว่ามันจะสูงเกินไปถ้าเกิดบัตรสูงมากกว่านี้ก็เลยตกลงปรงใจที่เดี๋ยวจะสั่ง 5,200 หรือบัตร 4,800 เท่านั้นพอแล้วก็32GB นะครับเอาแค่นี้พอน่าจะเพียงพอแล้วแหละไม่น่าจะใช้อะไรมากมายและก็มองเข้าไปในเหลี่ยมด้านนี้นะครับชุดภาคจ่ายไฟ5 state หรือว่า5 phase อยู่ฝั่งนี้อีก6 phase เรียงอยู่ด้านบนโดยรวมแล้วคือเป็น10บวก1นั่นเองมีชุดฮีทซิงค์มีฮีทไพป์1เส้นลากเหลี่ยมนี้เห็นอ่ะเงินเงาๆนะครับฮีทไบล่าชนกันระหว่างชุดมอสเฟต2ชุดฮีทซิงค์ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอแล้วอาจจะมีอุ่นๆบ้างในจังหวะที่ CPU มีเวิร์กโหลดแต่คงไม่ได้ถึงขั้นร้อนและเครื่องของผมคงไม่ถึงขั้นฟูลโหลดพีคๆแน่นอนสำหรับตัว CPU เพราะผมเอามาใช้งานแค่เล่นเกมพื้นฐานทั่วไปครับ PUBG มั่งแหละตอบอินบ็อกซ์ลูกค้ามั่งอะไรมั่งนะครับเพียงพออยู่แล้วทีนี้พอในการเชื่อมต่อต่างๆตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างล่ะพื้นฐานครับปลั๊กหัวไฟเลี้ยง CPU อยู่ด้านบนนี้เป็น8พิน1หัว Q Connect นะครับเขาบอกมีเขียนว่าอะไรนะอะไรวะนะให้ดูแหมมันก็เรียวเหลือเกินนี่ครับตึ้งโอเคเขียนว่าอะไรนะ Pro Cool เหรอมันก็เป็นสแตนเลสนี่แหละช่วยในเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักถ้าหวังจะพึ่งในเรื่องของการระบายความร้อนผมมองว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเลยครับแต่ชื่อมันบอกว่าโปรคูลนะไม่อยากให้อิงไปถึงเรื่องการระบายความร้อนครับเพราะว่าตรงนี้อุณหภูมิมีสูงได้ครับแต่มันไม่ถึงกับร้อนจนน่ากลัวครับนะครับแล้วก็อ่ะกลับมาต่อตรงนี้นะครับหัวที่เป็น4พิน CPU แฟนเองปั๊มเองหรือพัดลมเองตรงนี้มี2หัวใส่สลับกันได้นะคุณไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องดูว่าเฮ้ยอะไรยังไงแต่หลักๆแล้วสีเทาคือ CPU fan สีดำตัวนี้คือ AO ปั๊มเพราะมีการเล่นชุดน้ำแน่นอนสำหรับหลายๆคนที่เล่นซิสเต็มเล็กๆแบบนี้หัวตัวนี้คือ12โวลต์ RGB เป็น4พินนะครับ12โวลต์4พิน RGB อยู่ตรงนี้ด้านข้างมีไหมอ่ะ24พินปลั๊กไฟเลี้ยงจากพอร์ตซัพพลายถูกดึงขึ้นมาไว้ด้านบนทางขวาของตัวบอร์ดกิ๊บล็อกอยู่ด้านนอกไอ้หัวเนี้ยใช้งานยากนิดนึงด้วยความที่บอร์ดมินิ ITX พื้นที่มันแคบอยู่แล้วแล้วคือถ้าเกิดเราจะเสียบตอนประกอบเครื่องนี่ไม่น่าติดอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะถอดตอนที่มันอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอคือเราจะต้องถอดแรมออกก่อนเพื่อที่จะมีตำแหน่งในการเอามือเอานิ้วเข้าไปจับบีบไม่ต้องพยายามออกแรงหนักมากนะครับแค่บีบแล้วค่อยๆโยกเดี๋ยวมันก็หลุดอย่าไปแบบโอ้ยเหี้ยมึงต้องออกมาไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งหักหลุดตามขึ้นมาโอกาสเป็นไปได้ครับเคยมีเหมือนกันตัวนี้คือ 3.2 Gen 1ไปที่ front panel ของตัวเคสครับมีมาให้
3.2 Gen 2ไปที่ Front Panel ครับที่เป็นตระกูลพวก Interface Type C ทั้งหลายและไอ้2หัวเนี้ยคืออะไรทำไมมันเป็น Interface Type C มาให้เดี๋ยวว่ากันต้องอ้างอิงจาก Accessory Bundle ที่ให้มาด้วยนะครับด้านล่างผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ Q slot ตรงนี้ของกราฟิกการ์ด PCIe 5.0 มีมาให้นะครับรับแรงแบ่งเรียกว่ามีความทนทานกันสล็อตแหกกันสล็อตฉีกมีมาให้นะครับมีมาให้แม่ตรงนี้แม่งหนาเหลือเกินคอนโด3ชั้นอ่ะด้านหลังครับด้านหลังนะครับตึงโอเค HDMI 2.1 support 8K ครับ USB 2.0 เวลาเราจะ flat back BIOS ให้เสียบ USB flat drive ที่ตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่า BIOS นะครับ LAN หรือ Ethernet 2.5Gนะครับ support 1 gig support 2.5 gig SS ตัวนี้ก็คือ super speed high speed USB ตัวนี้เป็น 3.2 Gen 1 1ช่องและสีน้ำเงินตรงนี้อีก2ช่องเป็น3 3.2 Gen 2ครับ10 gig 2ช่องแล้วก็ที่เป็น interface type C มีรูปสายฟ้าคือ Thunderbolt 4นะครับหรือจะเป็น type C ก็ได้แหมให้มาเยอะจุใจผมชอบเนี่ยครับผมยอมจ่าย 17,000 ก็เพราะไอ้ Thunderbolt 2พอร์ตนี่แหละกับบอร์ดเล็กจ่ายแม่งเลยนะครับ Wi-Fi 6E อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้3แบนด์นะครับไตรแบนด์ 2.4 กิก 5 กิกแล้วก็6กิก6กิกน่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของอนาคตแล้วแหละเร็วๆนี้คงยังไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่แน่แล้วก็น่าจะอ้างอิงกับ Windows 11ด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมีแค่3ช่อง3รูที่เป็น 3.5 มิลในเรื่องของ Sound Output Input นะครับและตรงนี้อีกนิดนึงสำหรับสายเล่นสายเซอร์วิสด้วยตัวเองเป็นสาย Advanced User เนาะเดี๋ยวผมโฟกัสใกล้ๆตึ้งนะครับจะมีสวิตช์ด้านบนเล็กๆ เขียนว่า BIOS Feedback นะด้านล่างมี Clear CMOS แล้วก็ SPDIF นะครับสายเซอร์วิสสาย Advanced ทั้งหลายใช้งานได้ด้านหลังเพียวๆโล่งๆครับไม่มีสล็อต M.2 เพิ่มเติมมาเป็นสล็อตที่3นะครับเพราะว่าสล็อตที่2ปกติจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมในรุ่นก่อนๆหน้านี้แต่ว่าเขาย้ายขึ้นมาอยู่ด้านหน้าให้หมดไม่รู้แหละจะด้วยข้อจำกัดหรือขีดจำกัดความระมัดระวังหรือเปลี่ยนแปลงลายปริ้นอะไรก็แล้วแต่แต่มันถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าแล้วไม่แน่อนาคตมันอาจจะกลับมาอยู่ข้างหลังอีกก็ได้เอาใจจริงอะผมอยากให้มันอยู่ข้างหลังนะในฐานะคนที่ทำร้านคอมนะว่าลูกค้าบางทีอะใส่ตัวเดียวก่อนตอนประกอบเครื่องตอนแรกอะแล้วอนาคตอยากจะมาใส่เพิ่มอะใส่ข้างหลังมันง่ายกว่าเยอะเลยนะก็คือเปิดฝาหลังก็ใส่ได้เลยแต่พอมันย้ายไปอยู่ข้างหน้าเงี้ยนะไอ้เงี้ยเอ้ยถ้าจะใส่สล็อตที่2เพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงนี่นะคุณต้องลือนะเผลอติดบล็อกน้ำเผลอติดสายไฟโอ้การ์ดจอโอ้ fuck อ่ะ13นาทีแล้วยังไม่จบตัวบอร์ดมีเท่านี้นะโอเคนะอ่ะมาดูของ accessory bundle นะครับกับ Z690i Strix ตัวนี้เอาสายชุดแรกเลยครับตัวนี้เห็นตรงนี้ไหมครับพอร์ต USB 2.0 ที่มีมาให้1หัวนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเป็นสปลิตเตอร์ครับก็คือเอาหัวด้านนี้เสียบลงไปที่เมนบอร์ดแล้วก็แยกออกมาเป็น2หัวก็คือ 2.0 2หัวนั่นเองคุณสามารถเอาไปเสียบพวกอะไรอ่ะกล่องคอนโทรลชุดพัดลมชุดน้ำมีไฟชุดน้ำมีจออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามันที่มันใช้ USB 2.0 ในการคอนเน็กต์นะครับถัดมาสาย SATA สีดำหัว90 1หัวหัวตรง1หัวนะฮะตัวนี้โอ้เสา Wi-Fi ครับเสา Wi-Fi ผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แน่ๆเนี่ยเสา Wi-Fi แต่ดูแล้วก็น่าจะสวยดีจับตั้งได้ขออนุญาตไม่แกะนะครับขออนุญาตไม่แกะปุ๊บว่าตัวนี้ชอบก็คงจะไม่แกะเหมือนกันครับไม่น่าจะได้ใช้เนาะคนที่เป็นสาวก ROG เนาะเขาจะชอบอะไรแบบเนี้ยของเล่นที่เป็นพรีเมียมที่ติดมากับตัวของตัวเมนบอร์ดตัวกระจอพวกเนี้ยพวกกุญแจสายเคเบิลทายเผื่อให้เก็บสายรัดสายไม่ใช้ครับตัวนี้โอเคให้มาก็ดีเหมือนกันอันนี้คือสูงไปอยู่ใกล้เลยอันนี้คือหัวล็อกแทนสกรูยึด SSD M.2 ให้มาเพิ่ม1อันครับเป็นสแปร์พาร์ทเอาไว้เพราะจริงๆแล้วในตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วเห็นไหมมันจะอยู่ในเนี่ยอยู่ในเนี้ยสีเทาๆ1อันแล้วก็ด้านล่างอีก1อันเขามีมาให้อยู่แล้วครบถ้วนแต่ที่ให้มาเป็นสแปร์เพราะว่าบางคนอาจจะมือไม้หนักไปหน่อย
มือไม้หนักไปหน่อยแตกมั่งแหละหักมั่งแหละหายมั่งแหละให้มาไว้แล้วไม่ใช่ว่าพอให้สแปร์มาปุ๊บก็หายอีกล่ะไม่เอานะอ่ะทีนี้อันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นสายฟรอนต์พาเนลนะครับแถมมาอยู่ข้างในขออนุญาตไม่แกะนะครับสายฟรอนต์พาเนลอยู่ใน1ถุงตรงนี้ขออนุญาตไม่แกะนะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ต้องให้ดูนิดนึงครับเพราะผมทิ้งผมคาใจเอาไว้อยู่อีก1จุดมันคือตัวนี้เนี่ยด้านหลังกล่องเขามีบอกนะครับเมื่อกี้นี่เลยครับ ROG Front Panel SATA Card มันใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงดูกันนะครับด้วยความที่ว่าเมื่อกี้เราติดค้างกันเอาไว้ตรงนี้ว่าทำไมเมนบอร์ดถึงมี Type-C ลอยๆมาเป็นหัวตัวผู้แบบนี้ใน2ตำแหน่งนี้นะครับตึ้งๆๆๆถูกไหมครับเห็นไหมฮะ SATA M Connect Panel M Connect ให้เราเอานี่ครับการ์ดตัวนี้วางในตำแหน่งนี้แบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับมันจะมีตัวเมียไทป์ C รับอยู่แล้วแล้วก็กดลงไปเอาสุดพอไม่ต้องลงให้มันไปครอบถึงขนาดนั้นเอาสุดตึกพอแล้วเพราะว่ามันค้ำจบแล้วเท่านี้เสร็จแล้วมันคือนี่ครับตำแหน่งของ SATA 6 กิกอีก4พอร์ตเอาไว้เสียบ SSD 2.5 ฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้เลยตรงนี้4พอร์ตน้อยคนครับเดี๋ยวนี้ที่จะใช้ SATA 3.0 6 กิกแบบนี้แล้วก็ Front Panel Header นะครับก็ต่อจากไอ้สายที่ให้มานั่นแหละหรือจะจากเคสเลยก็ได้แล้วแต่ส่วนตรงนี้จริงๆไม่ต้องให้ก็ได้แล้วแต่ยังอาจจะมีคนยังใช้อยู่นะครับตรงนี้เห็น4พินตรงนี้มั้ยครับหัวสปีกเกอร์ครับเอาไว้เสียบลำโพงบัสเซอร์นึกออกไหมนึกออกไหมถ้านึกออกนะครับแสดงว่าคุณแก่แล้วอ่ะโอเคเท่านี้ก่อนละกันดีเทลลึกๆ ลงรายละเอียดอะไรผมอาจจะยังไม่ได้พูดอยู่ในคลิปนี้สักเท่าไหร่อันนี้คือ on hand เลยครับ unboxing พร้อมๆกันผมหาข้อมูลมานิดหน่อยแล้วก็เปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยอีกอย่างนึงอ่ะก่อนทิ้งท้ายกันไปนะครับสังเกตเห็นด้านหลังไหมครับรอบๆของ socket 4ตำแหน่งนะครับ1 2 3 4รูทั้ง4นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับคนที่มีชุดน้ำแบบเก่าและไม่มีขาแบ็คเพจของชุดน้ำหรือฮีทซิงค์ที่เป็น LGA 1700เพราะคุณยังคงสามารถใช้งานมันได้ครับสุดปะล่ะอ่ะพอดีผมมีขา LGA 1700ชุดน้ำ Thermaltake Thailand ส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูลองเทียบกันแล้วได้ชุดน้ำตัวใหม่มาพอดีอ่ะแล้วหยิบขานี่มันเป็นจังซีสำหรับใครที่ใช้ชุดน้ำทีทีรุ่นก่อนหน้านี้นะครับหรือกำลังจะซื้อใหม่คุณมั่นใจได้เลยครับคุณทักไปขอนี่ฮะเห็นไหมนี่มันเป็นนี่เว้ย Intel LGA 1700 Upgrade Kitเขาก็จะบอกครับว่ามันใส่กับอะไรได้บ้างตึ๊ดๆนะครับจริงๆดูหน้าเว็บไซต์เขามีบอกอยู่แล้วหรือถ้าไม่ชัวร์ทักไปถามที่แฟนเพจ Thermaltake Thailand ได้เลยอ่ะ LGA 1700จะเป็นขาฟิกซ์นะครับรูจะฟิกและจะขยับฟึบๆๆไม่ได้แล้วปึ้มขออนุญาตประกบจากด้านหลังแม่ผมอ่ะจริงๆอ่ะผมอัดอั้นตันใจมากนะผมเมื่อวานผมคุยกับ Intel มานั่งคุยกันเลยบอกแม่งจริงๆแม่งไม่ต้องขยับมาก็ได้นะมันขยับมานิดเดียวอ่ะมันขยับเพื่อเปลี่ยนขายึดนี่หว่าอันนี้ผมแซวเข้าไปเห็นไหมครับมันจะใช้รูนอกแต่อย่างที่บอกใครที่ไม่มีขาแปลงบอร์ดรุ่นนี้แล้วผมเชื่อว่า Asus น่าจะอีกหลายๆรุ่นนั่นแหละผมก็ไม่ได้เปิดดูเช็คมากสักเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าอีกหลายๆรุ่นก็น่าจะเป็นทรงนี้ครับตัวท็อปตัวรองท็อปตัวกลางค่อนบนอะไรเงี้ยน่าจะมีรูที่เป็นเลข8เว้าๆหลบๆเพื่อรับกับขาเดิมแบ็คเพจเดิมมาให้อยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับโอเคขอบคุณขา LGA 1700จาก Thermaltake ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ใน Unbox On Handตัวถัดไปผมจะหยิบเอาอะไรมาให้ดูใกล้ๆแบบนี้อีกบ้างก็รอติดตามก็แล้วกันดีครับเพราะมันถ่ายง่าย
มันจบง่ายและเข้าใจง่ายผมเองก็ในฐานะที่เป็นทั้งรีวิวเวอร์ในฐานะที่เป็นทั้งดีลเลอร์เปิดร้านผมก็รู้ครับว่าของเวลาเอามาประกอบลงเครื่องจริงๆแล้วมันจะติดปัญหาอะไรบ้างมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะได้เอามาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยเจอมันจะได้กระจายไปถึงทุกคนเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องถ้าเกิดเจอปัญหาคล้ายๆกันหรืออะไรที่เป็นข้อควรระวังเราก็จะได้บอกกันได้ทันท่วงทีคลิปนี้อาจจะติดๆขัดๆนิดนึงนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมถ่าย On Hands Unboxed ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ